สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่เตบานนักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศยิงสายสิงขันรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬารายการโคปาโคคาโคล่าลาวครั้งที่5จะเปิดฉากความมันในเดือนตุลาที่จะมาถึงนี้วันที่27กันยานี้ที่ศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์นครหลวงเวียงจันทน์ได้มีพิธีแถลงข่าวเกี่ยมจัดการแข่งขันเตบานนักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศยิงสายสิงขันรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประจำปี2022รายการโคปาโคคาโคล่าลาวครั้งที่5โดยมีท่านวิไลวันบุญสุขไทยหัวหน้ากลุ่มกีฬามวลชนพละและศิลปศึกษาท่านลินโดซาซาเรต้าผู้จัดการทั่วไปบริษัทโคคาโคล่าบอทลิงลาวจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้ซอบจัดการแข่งขันผู้ฝึกนักกีฬาและสื่อมวลชนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่5ที่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโคคาโคล่าให้การสนับสนุนหลักและสิงขันรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นปีที่2ติดต่อกันทั้งนี้ก็เพื่อสุขยู่ส่งเสริมน้องนักเรียนเยาวชนวัยหนุ่มลาวโดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้นักกีฬาบานเตะหุ่นหนุ่มน้อยได้มีเวทีเกินไปทดสอบความสามารถและแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของตนต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตพันขยาย3ลักษณะ5หลักมูลการศึกษาแห่งชาติให้มีมากผลนอกจากนี้ก็เป็นการปลุกระดมคนควยให้เยาวชนวัยหนุ่มลาวให้มักคักในการออกกำลังกายลิ่นกีฬาเพื่อสุขภาพห่างไกลจากสิ่งเสพติดและปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆซึ่งการแข่งขันปีนี้คาดว่าจะมีทีมเข้าร่วม160กว่าทีมโดยจะมีการคัดเลือกทั่วประเทศแบ่งออกเป็น3เขตคือเขตนครหลวงเวียงจันทน์ภายใน9ตัวเมืองแข่งขันที่สนามลั่นสร้างวิทยาลัยพลศึกษาสถาบันกีฬากัญญกรรมศรีเกิดสนามกีฬาเมืองสังทองและสนามกีฬาเมืองปากงึมโดยจะคัดเอาทีมชาย2ทีมทีมหญิง2ทีมเป็นตัวแทนนครหลวงเวียงจันทน์เข้ารอบสุดท้ายต่อไปขณะที่การคัดเลือกเขตภาคเหนือจะเอาตัวแทนจากบรรดาแขวงภาคเหนือมาพบกันแล้วคัดเอาทีมซ้าย1ทีมทีมหญิง1ทีมเป็นตัวแทนเขตภาคเหนือเข้ารอบสุดท้ายต่อไปโดยจะคัดเลือกที่สนามกีฬากลางแขวงหลวงขบางส่วนการคัดเลือกเขตภาคกลางและภาคใต้จะแข่งขันที่สนามกีฬากลางแขวงจำปาสักและแขวงเสกองโดยคัดเอาทีมซ้าย1ทีมทีมหญิง1ทีมเป็นตัวแทนเขตภาคกลางและภาคใต้เข้ารอบสุดท้ายต่อไปรวมแล้วรอบสุดท้ายจะมีทีมหญิง4ทีมและทีมชาย8ทีมรอบสุดท้ายจะแข่งขันอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แข่งที่สนามลั่นสร้างบ้านหนองไฮเมืองหาดไซฟองโดยรอบสุดท้ายคาดว่าจะแข่งขันในเดือนพฤศจิกส่วนรอบคัดเลือกจะแข่งขันในเดือนตุลานี้ทีมที่เข้าร่วมในเขตภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้จะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ5ล้านกีบถ้าผ่านการคัดเลือกมาแข่งขันในรอบสุดท้ายจะได้รับเติมอีก10ล้านกีบสำหรับรางวัลทีมแซมยิงซ้ายจะได้รับขันแซมพร้อมเงินรางวัล70ล้านกีบในนี้รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากโคคาโคล่าห้องแซมจะได้รับ40ล้านกีบที่3จะได้รับ20ล้านกีบทีมซ้ายแซมเกาแมนมอสอนาไซทองเป็นแซม4สมัยซ้อนทีมยิงแซมแมนมอสอโคกศรีวิไลจากเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ท่านสามารถที่จะติดตามชมข่าวกีฬาผ่านทางคุณภาพเพลงชาติลาวซอง1และซอง3ข่าวภาคเช้า 6:45 หา 7:00 ข่าวภาคเที่ยง 12:00 หา 12:30 และข่าวภาคค่ำ 19:25 หา 19:35 หรือจะรับชมย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook ข่าวกีฬา Lao National TV หรือจะรับชมทาง YouTube Lao National TV Sport News และได้ที่เว็บไซต์ www.laonationaltvsport.org อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวกีฬาพวกเขาเด้อบ๊ายบาย